พวกเราเตรียมตัวให้พร้อมนะงานนี้มันยากมากบางทีมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งไหนไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันได้รับรายงานมาว่ามันเป็นแค่นกตัวเล็กๆเท่านั้นเองอ่ะมันคงจะไม่มีอะไรที่น่าสยดสยองหรอกมั้งพวกนายอย่าคุยกันได้ไหมเนี่ยฉันเสียสมาธิหมดแล้วเราฟังสัญญาณเร็วเข้าพวกนายฉันเห็นแล้วต้นไม้อยู่ทางนั้นน่ะระวังให้ดีนะมันตรงดิ่งเข้ามาหาพวกนายแล้วโอ้พระเจ้าช่วยมันมีมากกว่าหนึ่งตัวจัดการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้หมดแล้วครองโลกซะได้เลยมันมาถึงนั้นแล้วมันเข้ามาแล้วฉันไม่กลัวกันหรอกมาเป็นพวกเดียวกันเถอะใครชื่นชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ่งตรงนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณพับฟัดแฟนอาร์ตสุดน่ารักสำหรับแฟนคลับด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเนี่ยพวกเธอได้ข่าวเรื่องนั้นไหมอ่ะข่าวเรื่องอะไรเหรอก็ข่าวเรื่องที่ว่าตำรวจสามารถจับคุมโมโม่มากักขังเอาไว้ได้แล้ววะดิต่อไปนี้ชีวิตของพวกเราก็คงจะปลอดภัยอ่ะนะเรื่องนี้เราจะไว้วางใจไม่ได้นะถ้าเรายังไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันไหมอ่ะจะดีเหรออืมไม่ต้องกลัวหรอกฉันเอาเจ้าโคโค่ไปด้วยนี่เจ้าโคโค่คอยคุ้มกันพวกเราทีนะเจ้านายจะเอาเจ้าโคโค่ไปทำไมอ่ะเหมียวตัวเดียวก็คุ้มกันเจ้านายได้แล้วเฮ้ มิดาริจะไปไหนกันหรอจะไปดูว่าโมโม่ถูกกักขังเอาไว้จริงหรือเปล่าน่ะว่าแต่ขังไว้ที่นี่จริงเหรอเขาก็ลือกันว่าอย่างนั้นน่ะนะน่าจะใช่ลองเข้าไปดูสิแต่เอ๊ะหน้าตาของมันดูแล้วมันแปลกๆนะฉันเองก็คิดเหมือนเธอเหมือนกันนะนั่นน่ะสิเจ้าโมโม่หน้าตาไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะหรือว่านี่จะเป็นโมโม่ตัวปลอมอ่ะไม่ใช่หรอกมั้งเหมียวบางทีเขาอาจจะสตาร์โมโม่รูปร่างมันอาจจะบิดเบี้ยวแล้วก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อกี้นี้ทำไมอยู่ดีๆเพื่อนก็กระเด็นแบบนั้นอ่ะฉันไม่มีวันให้พวกมนุษย์อย่างพวกเธอมาขังฉันไว้ได้นะเฮ้ยได้มาดูด้วยตาตัวเองก็รู้สึกโล่งใจอะนะเอ๊ะแต่ว่าแถวนี้เนี่ยมันดูเงียบๆผิดปกตินะจริงๆแล้วที่นี่น่าจะมีตำรวจหรือไม่ก็พนักงานอะไรสักอย่างสิแต่ทำไมมีแต่พวกเราล่ะคิดเหมือนฉันเลยอะฉันก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆนี้ก่อนแล้วได้ข่าวยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาพวกนายเกาะกลุ่มไว้ตรงนี้นะไม่ได้รีรอนก่อนดิเอ๊ะตรงนี้มีตึกด้วยอ่ะเฮ้ยพวกเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นอ่ะขอตามเธอมาด้วยคนนะได้เลยได้เลยพวกเราขึ้นไปสำรวจบนตึกดีกว่านะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดทำไมถึงได้เงียบเฮ้ยนั่นมันลอยอะไรอ่ะฉันว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีเฮ้ยทุกคนดูนี่ดินี่มันนี่มันเจ้าหน้าที่ที่คุ้มกันอาคารนี่นะแต่ทำไมเขาถึงได้มาอยู่ตรงนี้เจ้านายนั่นมันมือถือนี่นะนั่นมันข้อความที่คุยกับโมโม่นี่นะหรือว่าโมโม่จะหนีออกมาแล้วอ่ะไม่จริงไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเหมียวใช่ฉันว่ามันเป็นไปแล้วอ่ะเจ้านายขึ้นไปสำรวจกันดีกว่าพวกเราเกาะกลุ่มกันเอาไว้นะมันไม่น่าจะใช่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น่าจะปล่อยให้โมโม่หลุดออกมาได้อะถ้าเกิดว่าหลุดออกมาได้แล้วก็พวกเราแย่แน่ข้างบนนั้นก็ไม่มีเราค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอใครอีกเลยอะเฮ้ยเอาไงดีอะทุกคนฉันคิดว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะทำอะไรอะเจ้านายเจ้านายจะทำอะไรเอางี้แล้วกันนะฉันคิดแผนการดีๆออกแล้วอะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาตำรวจที่เหลือแล้วกันพวกนายรออยู่นี่แหละนี่เหรอแผนการที่ดีดีสุดที่คิดได้ในตอนนี้แล้วเราเหมียวเฮ้ยทีวีนี่เจ้าโมโม่มันยึดสถานีโทรทัศน์ได้แล้วเหรอเนี่ยแย่แล้วล่ะเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่าเราจะลงมือได้นะมิโดริกลับมาก่อนไม่ฉันจะไม่ยอมอยู่นิ่งฉันจะต้องจัดการกับเรื่องนี้รอฉันตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาฉันขอตัวไปตามหาเจ้าโมโม่แป๊บนึงเรื่องนี้มันจะต้องจบในวันนี้เจ้านายรอเพื่อนๆก่อนดิวิ่งมาตั้งนานในที่สุดก็ถึงตัวเมืองสักทีเจ้านายนั่นมัน
อย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วใครก็ได้ช่วยฉันทีมันปลุกเข้ามาในเมืองพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อจ๊ะฉันกลัวช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยดับไฟดิฉันร้อนช่วยฉันทีพวกเธอไม่มีทางช่วยเมืองนี้ไม่ได้หรอกท่านมูมูครองเมืองนี้ได้สำเร็จแล้วมิโดริฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องยอมทำไมอย่างนั้นท่านมูมูก็จะกำจัดฉันทิ้งเธอมาสายเกินไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วฉันทนดูต่อไปไม่ได้แล้วโลกใบนี้มันโหดร้ายเกินไปลาก่อนนะทุกคนโชคดีนะที่ฉันทำรูปปั้นขึ้นมาป้องกันตัวเองเอาไว้มิโดริเธอคือความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านเราตัวเองเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วนะเราต้องรีบหนีตอนนี้แต่ว่าผมทิ้งที่นี่ไปไม่ได้หรอกไม่มีแต่ทั้งนั้นนะตัวเองถ้าตัวเองไม่ไปอ่ะเราต้องตายกันทั้งคู่รีบไปกันเถอะนะแต่ว่าผมไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเราช่วยใครไม่ได้แล้วรีบไปกันเถอะแต่ว่าผมพวกเธอไม่มีวันหนีฉันไปได้หรอกฉันยึดครองโลกใบนี้ได้สำเร็จมนุษย์ทุกคนจะต้องเปลี่ยนร่างเป็นแบบฉันฉันทำการแพร่ไวรัสให้หมดแล้วไม่มีทางหรอกฉันไม่มีทางยอมแกหรอกฉันไม่มีทางยอมเป็นแบบเจ้าตัวพันราดได้หรอกนี่แล้วคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆไม่รอดแล้วมิโดริเธอไปไหนมาตอนนี้พวกเราต้องรีบหนีแล้วนะรีบไปกันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันต้องฆ่าเราหมดแน่เพื่อนของเราตอนนี้กำลังโดนมันไล่ล่าไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครเปิดให้เราหรอกนะเราต้องรีบหนีออกจากเมืองนี้ไม่มีทางฉันจะต้องกำจัดไอ้เจ้าตัวประหลาดนี้ให้ได้เจ้านายจัดการมันเลยหย่อยนี่นายมิโดริรีบหนีไปก่อนที่ฉันจะกำจัดเธอหย่อยตั้งสติหน่อยดิฉันจะไม่มีวันยอมแพ้แกหรอกไอ้เจ้าโมโม่ตรงนี้มันมีเมืองอะไรสักอย่างอะนี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะพวกมันเริ่มแล้วโมโม่มันจับทุกคนเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมของมันต้องการที่จะกระจายร่างของมันให้มีหลายๆตัวเพื่อนของเราทุกคนกำลังจะเปลี่ยนร่างเป็นแบบโมโม่กันหมดแล้วอ่ะเราต้องรีบไปห้ามมันเดี๋ยวนี้นะมิโดริอย่าไปอย่างน้อยก็น่าจะมีใครที่อยู่ในบ้านออกมาช่วยบ้างดิช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเปิดประตูหน่อยไม่มีใครยอมช่วยเลยเหมียวเปิดประตูหน่อยค่ะทุกคนทำไมถึงไม่ยอมออกมาช่วยอ่ะเจ้านายเหมียวว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกมีใครอยู่ไหมเจ้านายมีตัวอะไรบางอย่างไล่ตามเราเปิดหน่อยค่ะมิโดริหนีเร็วเพื่อนๆเริ่มจะติดไวรัสแล้วนะอย่านะอย่าเข้ามาฉันบอกว่าอย่าเข้ามาไงมิโดริเธอต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องช่วยเพื่อนออกมาให้ได้นี่นายมีสติหน่อยดิมิโดริอย่าเข้าไปสิเดี๋ยวเธอก็ติดไวรัสจากคนคนนี้หรอกไม่ฉันจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นนะมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้านายนี่ไงเหมียวเราจัดการเจ้าโมโม่เลยนี่เนี่ยเอาเฮ้ยเจ้านายแย่แล้วมิโดริ
เธอติดเชื้อไวรัสแล้วไม่มีทางฉันบอกแล้วไงว่าพวกเธอไม่มีทางหนีรอดได้หรอกนี่ฉันมาสายเกินไปแล้วเนี่ยแล้วนี่หายไปไหนกันหมดอ่ะเอ้ยเพื่อนๆอยู่ไหนกันอ่ะเฮ้ยนั่นมันตัวบ้าอะไรอ่ะฮะอย่า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 เข้ามานะอย่าเข้ามาเอ้ยฉันบอกให้แกออกไปไงอย่าเข้ามาคนตำรวจมาเป็นพวกเดียวกันเถอะใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมเลยนะคะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บโปรดติดตามตอนต่อไปนะ